สวัสดีตอนเช้าในสวนครับผมเช้านี้ได้เวลาฉีดจุลินทรีย์ปลาหมักนะครับผมนะพวกแคลเซียมนะพวกโบรอนนะหลายตัวนะที่อยู่ในตัวปลานะฉีดให้กับมังคุดนะเพื่อเร่งการออกดอกนะเดี๋ยวพอฉีดเสร็จแล้วก็จะเริ่มรดน้ำนะฮะเพื่อเพราะว่าติดแรงมา1เดือนแล้วนะเขาเรียกกันน็อกแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยนะฉีดเร่งการออกดอกส่วนจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะทฤษฎีเขาว่าอย่างนั้นก็ลงมือทำนะแล้วจะมีคำตอบได้หรือไม่ได้นะครับผมนะฉีดมา2ถังแล้วอันนี้เดี๋ยวจะมาผสมใหม่เป็นถังที่3นะครับผมนะก็เป็นชาวสวนจะต้องลงมือทำเองนะเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยกำหนดราคาไม่ได้เลยแล้วแต่พ่อค้าแล้วแต่ลงจีนโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยลงจีนควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่แบะแบะนะฮะกินหัวคิวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องลดต้นทุนให้ได้โดยการลงมือทำด้วยตัวเองอันไหนที่ทำได้ทำนะส่วนผมจะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงนะจะฉีดพวกจุลินทรีย์พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้นะมีเวลาก็ฉีดไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลาก็ไม่ฉีดนะฮะเป็นชาวสวนจะต้องทำให้ได้อดทนให้ได้นะความพยายามความอดทนนะขยันประหยัดอดทนคือความสำเร็จของเกษตรกรครับผมสวัสดีครับ